ทนายเจมส์ครับเอาในมุมนักกฎหมายเลยนะฮะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยฮะตอนนี้คิดอะไรอยู่บ้างโอ้โหต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนที่เด็กกระทำความผิดเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับมันไม่มีใครที่จะสามารถพิพากษาหรือกระทำการรุนแรงกับเด็กได้นะครับตามอำเภอใจอันนี้หลักการก่อนนะเด็กทำผิดก็อย่างที่พิธีกรบอกนั่นแหละถูกต้องแล้วก็ไปแจ้งความดิดำเนินการตามขั้นตอนไปคุณมียาเสพติดอยู่ในตัวก็ไปแจ้งความนะครับคุณสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ต้องห้ามก็ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ยอมจ่ายค่าปรับไงนะครับการที่มีใครก็แล้วแต่ละเมิดกฎของเอกชนนะผมต้องใช้คำนี้ก่อนสมมติว่ามีบริษัทของเอกชนเนี่ยตั้งกฎอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วดันไปมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นจอดรถในที่ของดินของเอกชนซึ่งเขาบอกว่าบุคคลภายนอกห้ามเข้าแต่ดันมีบุคคลภายนอกเข้ามาจอดไปล็อกล้อเขาแบบนี้นะคุณก็ตั้งกฎไว้หนิว่าใครมาจอดปรับ 2,000 บาทสมมุตินะครับนะถ้าไม่ปรับล็อกล้อนะครับกฎเกณฑ์อย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับขั้นตอนของมันมีอยู่ว่าเออเขาเข้ามาในที่ดินของคุณก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดิไปล็อกล้อเขาไม่ได้นะครับเพราะมันไปทำอาจจะทำให้เสียทรัพย์นะครับอาจจะทำให้เขาเสียเวลาที่จะออกจากพื้นที่ไปนะครับค่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเดียวกันขอเอาหลักการนิดนึงว่าเจ้าของสถานที่ค่ะอย่างกรณีที่เป็นโรงพยาบาลแบบนี้ถ้าเกิดจะตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามผู้มาใช้บริการลักลอบสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นจุดไหนใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้เจ้าของสถานที่มีสิทธิ์ตั้งกฎแบบนี้ได้ไหมคะในการตั้งกฎนั้นเนี่ยครับจะตั้งเป็นค่าปรับ 5,000 500,000 5ล้านก็ยังได้เลยตั้งได้หมดค่ะนะฮะแต่ใครจะเป็นคนวินิจฉัยว่าการกระทำตรงเนี้ยควรจะเสียค่าปรับเท่าไหร่นั่นคือศาลครับไม่ใช่ศาลเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าการกระทำเนี้ยมันเป็นการกระทำที่มันส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลก็ฟ้องศาลครับหรือแจ้งความกับตำรวจครับให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าการกระทำนี้ควรจะต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าเสียหายให้กับโรงพยาบาลเท่าไหร่ครับเอาเรื่องบุหรี่เลยฮะทนายเจมส์เรื่องบุหรี่เนี่ยถ้าเอกชนที่ไหนก็ตามอันเนี้ยในที่นี้คือโรงพยาบาลนะเขาก็กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้ถ้ามีคนฝ่าฝืนแล้วเจ้าหน้าที่เขาเห็นเนี่ยตามขั้นตอนกฎหมายเลยเนี่ยต้องทำยังไงครับตามตรงกฎหมายก็คือมันเป็นการกระทำความผิดทางอาญาอยู่แล้วนะครับก็ไปแจ้งความแจ้งกับตำรวจนะครับว่ามีบุคคลคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับมาเฝ้าไข้ภรรยาแล้วก็มาแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำซึ่งเป็นสถานที่ห้องห้ามก็แจ้งความไปตำรวจก็ดำเนินคดีออกหมายลงหมายเรียกอะไรตามขั้นตอนนะครับเป็นแบบนั้นนะส่วนคุณจะขอค่าเสียหายเข้าไปในคดีโดยอาศัยมาตรา44/1ก็แล้วแต่โรงพยาบาลครับเนี่ยแต่สิ่งที่มีคนให้สัมภาษณ์นะผมจำไม่แม่นว่าเป็นใครให้สัมภาษณ์ว่าค่าปรับแค่ 5,000 บาทแต่ผมต้องเสียค่าทนายหลายหมื่นมันคุ้มกันไหมเขาก็เลยใช้วิธีนี้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับครับสรุปว่าปรับเองไม่ได้นะเอกชนอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมฮะคือตั้งค่าปรับได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่จ่ายค่าปรับคุณก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจะไปตบไปตีเขาจะไปจับเขาแก้ผ้านั้นทำไม่ได้ครับคือทำลายร่างกายใดๆทั้งสิ้นเนี่ยยังไงก็เป็นความผิดอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์เลยถูกต้องครับมันแยกส่วนกันครับค่ะทีนี้พฤติกรรมของคุณหมอเหรียญทองอะค่ะทนายเจมมองว่ามันเข้าข่ายความผิดข้อหาไหนยังไงบ้างอะคะกับการที่ไปทำแบบนั้นกับน้องอายุ14อะค่ะเอาเท่าที่ดูผมดูจากข่าวเนื้อผมไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยไม่ใช่ทนายเจ้าของคดีด้วยเอาที่ดูจากข่าวเนี่ยก็คือหนึ่งละหลักๆเลยคือทำลายร่างกายละนะครับค่ะนะฮะแต่จะเป็นคดีละหูโทษหรือตามมาตรา295 297หรือเป็นละหูโทษอันนี้ต้องดูบาดแผลหรือความเสียหายนะครับอันที่1ทำร้ายร่างกาย2กักขังนวงเหนียวนะครับ3ทำให้เขาสิทธิ์หมดสิทธิเสรีภาพในร่างกายนะครับอันที่3คือไปเปื้องผ้าเขาเนี่ยนะครับจะเข้าข่ายอนาจารหรือไม่นะครับอันที่4ครับในการกรณีที่เอาทรัพย์สินของเขาไว้เนี่ยนะครับเป็นการชิงทรัพย์ไหมหรือเป็นการ
กันโชคทรัพย์ไหมนะครับเพราะว่ามีการเกี่ยวกับเฮ้ยถ้าเกิดไม่จ่ายตังค์ค่าปรับมายึดทรัพย์ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกันโชคทรัพย์ไหมชิงทรัพย์ไหมนะครับวัตถุประสงค์ของการเอาทรัพย์ไว้เพื่ออะไรค่ะนะครับเพราะในทางกฎหมายเนี่ยนะครับต่อให้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันจริงๆเนี่ยนะครับเขาใส่ทองอยู่ในคอเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปปลดคอทองในคอเขาเพื่อที่จะมาชำระหนี้นะครับไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าลูกหนี้ไม่ยอมอ่ะค่ะคือถ้าเกิดจะตรวจสอบอะไรทั้งมือถือทั้งสิ่งต่างๆที่เป็นของเด็กอายุ14ก็ต้องเป็นอำนาจของทางตำรวจถูกต้องครับผมถามคำนึงโทรศัพท์เกี่ยวข้องอะไรกับการสูบบุหรี่ในห้องน้ำครับเกี่ยวข้องไหมใช้โทรศัพท์จุดบุหรี่จุดบุหรี่เหรอครับคุณทำไมต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปค่ะแล้วมันการที่ไปให้เขาถอดเสื้อผ้านั้นน่ะมันเกี่ยวอะไรกับการสูบบุหรี่มันเกี่ยวอะไรกับค่าปรับมีสิทธิ์อะไรไปค้นตัวเขามีสิทธิเสรีภาพในร่างกายนะครับคนน่ะไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ค่ะครับถามในมุมทนายความครับถ้าเกิดเห็นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้ประมาณนี้แล้วก็ดูท่าทีของคุณหมอเหรียญทองเมื่อวานยอมรับนะฮะยอมรับทุกข้อเท็จจริงที่ทางฝ่ายเด็กให้การเลยว่ากระทําจริงถ้าวันนี้ฮะทนายเจมส์ต้องเป็นทนายความให้คุณหมอเหรียญทองเนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันพอจะมีคําอธิบายมีเหตุผลต่างๆในเชิงกฎหมายที่คุณหมอเหรียญทองก็ทําหน้าที่ในฐานะผอ.โรงพยาบาลมั้ยฮะที่ทําให้โทษเนี่ยมันได้รับอย่างเหมาะสมตามหลักของเราอะฮะคือถ้าจะทำให้คดีเขาเรียกเป็นเหตุผลเนาะคุณหมอเลนทองมีเหตุผลในการกระทำไหมเขามีเหตุผลในการกระทำแต่เหตุผลที่คุณหมอใช้อ้างนั้นนะครับเขาอ้างอยู่สองอย่างหนึ่งเพื่อประชาชนที่มาใช้บริการครับกับเพื่อการรักษากฎระเบียบของโรงพยาบาลเขาอ้างสองเหตุผลนี้เพราะนั้นสองเหตุผลนี้จะฟังขึ้นหรือไม่ในแง่มุมของศาลนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าในความรู้สึกของผมในฐานะที่ผมเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมมองว่าการกระทำนี้รุนแรงเกินไปนะครับถ้ามีใครก็ไม่รู้แหละทำแบบคุณหมอเหรียญทองตั้งกฎแบบนี้ใครไม่ทำตามผมกระทืบเลยเป็นแบบนี้กันหมดบ้านเมืองจะอยู่ยังไงครับคำถามค่ะค่ะคือตั้งศาลเตี้ยขึ้นมาปฏิบัติการแบบนี้กันหมดโดยอ้างความชอบธรรมของประชาชนอ้างความชอบธรรมของคนไข้อ้างความชอบธรรมของกฎระเบียบที่ตัวเองตั้งขึ้นมาต่อให้อ้างคนไข้อ้างความชอบธรรมของประชาชนก็อ้างไม่ได้อยู่ดีเออต้องบอกก่อนคุณจะอ้างอะไรก็ได้อ้างได้หมดค่ะแต่ศาลจะเป็นคนชั่งน้ำหนักว่าสิ่งที่คุณอ้างนั้นมีน้ำหนักเพียงพอไหมกับการกระทำนะครับถ้ามันจะเพียงพอจริงๆเฮ้ยแค่ไม่จ่ายค่าปรับหรือจำเป็นไหมจะต้องให้เขาแก้ผ้าล่อนจ้อนออกจากโรงพยาบาลจำเป็นไหมถ้ามันไม่จำเป็นมันคือการลุแก่อำนาจครับถ้าศาลมองว่าเป็นการลุแก่อำนาจโทษอาจจะหนักและศาลอาจจะไม่รอลงอาญาก็เป็นไปได้ครับประเมินโทษทั้งหมดที่คุณหมอเหรียญทองจะต้องได้รับเนี่ยฮะถ้าเป็นไปตามข้อหาต่างๆในทางกฎหมายที่บัญญัติไว้เนี่ยทนายเจมประเมินยังไงบ้างเนี่ยผมมองว่าในส่วนที่เขาให้การเนี่ยนะครับเป็นการให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของตำรวจอัยการแล้วก็ศาลตรงนี้ได้รับผลประโยชน์แน่หนึ่งจากการให้การเนอะเพราะเขารับสารภาพเลยเพียงแต่มีเหตุผลในการกระทำนะครับเพราะนั้นการที่เขาอ้างเนี่ยมันเป็นการป้องกันความเสียหายไหมมันคือการป้องกันสิทธิของบุคคลอื่นไหมถ้าศาลมองว่าเป็นมันคือการกระทำมันคือการป้องกันที่เกินความจำเป็นการป้องกันะนะครับเพราะฉะนั้นศาลอาจจะลงโทษน้อยก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวคุณหมอเองเนี่ยเหมือนพยายามอ้างว่าก่อนหน้านี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยเคยเกิดไฟไหม้มาแล้ว2รอบแล้วการลักลอบสูบบุหรี่จะไปกระทบกับผู้ป่วยท่านอื่นๆที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยพอจะฟังขึ้นไหมคะทนายเจมมันคือเหตุผลของเขาเนี่ยผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยเลยล่ะที่ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่กับคุณแต่ต้องมารับโทษภัยจากบุหรี่มวลนั้นครั้งนี้อันนี้ผมเห็นด้วยสิ่งที่เขาตั้งกฎระเบียบตรงนี้มาแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ใช้ความรุนแรงครับทนายครับผมไม่สนับสนุนตรงนี้ถ้าประเมินว่าข้ออ้างหรือว่าเหตุผลทุกอย่างของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยศาลรับฟังอะค่ะโทษที่น้อยที่สุดที่น่าจะได้รับประเมินว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะเจออะไรบ้างค่ะ
ก็ศาลอาจจะสั่งเป็นโทษจำคุกแล้วก็ปรับแล้วก็รอลงอาญานี่คือหนักสุดนะหนักสุดของเคสนี้ครับผมถ้าเหตุผลของฟังขึ้นนะแต่ถ้าศาลมองในมุมนี้ครับว่าการกระทำเนี่ยเกินกว่าเหตุเป็นการกระทำที่ลุกแก่อำนาจค่ะเป็นการกระทำที่ไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองถ้าศาลมองในมุมนี้ศาลจะไม่รอลงอาญาครับจะติดเท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วศาลท่านจะสามารถสั่งอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะตอนนี้ล่าสุดทางโรงพยาบาลก็มีการไปปรับตัวเลขเรื่องค่าปรับจากเดิมที่บอกจะปรับ 5,000 ก็จะปรับเป็น 500,000 แล้วก็ไปประกาศเสียงตามสายเรื่องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อะค่ะในทำนองเหมือนกับคือฟังแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นการแบบบีบบังคับไกลๆของผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลด้วยอะค่ะทนายเจมส์มันเป็นสิทธิ์ของโรงพยาบาลนะครับที่เขาจะตั้งกฎระเบียบขึ้นมาแบบไหนก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะแต่พอเวลาต้องบังคับใช้กฎหมายจริงๆเข้ามาปรับเข้ากฎกับกฎหมายนี่นะครับอย่าลืมว่ากฎหมายใหญ่กว่าระเบียบที่คุณตั้งขึ้นมานะครับถ้ากฎระเบียบที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยกฎหมายไม่รองรับนะครับข้อตกลงนั้นก็ตกเป็นโมฆะไปเลยทันทีอ๋อค่ะนะแต่เคสนี้ผมมองว่ามันก็สามารถที่จะมีความชอบธรรมอยู่บางส่วนคือการตั้งค่าปรับที่เหมาะสม อันนี้สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่จ่ายก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไปต่อให้ตั้งอย่างที่ผมบอกไงจะตั้งให้เป็น5ล้าน10ล้านกระบวนการมันก็ต้องผ่านกระบวนการของกฎหมายของศาลที่ศาลจะพิจารณาว่าการกระทำตรงเนี้ยมันสมควรที่จะลงโทษผู้เสียหายโทษลงโทษผู้กระทำความผิดเท่าไหร่อย่างไรครับแล้วได้ฟังครับได้ฟังเด็กอะฮะไปสูบบุหรี่ในสถานที่ที่เอกชนเขาต้องห้ามแล้วก็ล่าสุดไปพบผงขาวอีกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโทษที่คุณหมอเหรียญทองตัดสินใจทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมว่าผมเอาณวันนี้นะผมมองดูทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะต้องได้รับโทษทางอาญาทั้งคู่แหละแต่จะออกมาในรูปแบบไหนผมไม่รู้นะเพราะการกระทำของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะน้องแม้แต่อายุ14คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำจะมาอ้างอายุแล้วไปทำผิดกฎหมายนั้นไม่ได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคุณจะอ้างอายุเพื่อจะเสพยามันก็ไม่ได้อีกนะครับแต่โทษต่างกันเยอะเพราะเขาคือเยาวชนเยาวชนก็ได้รับโทษน้อยกว่าอยู่แล้วใช่ศาลอาจจะแค่ตักเตือนแล้วปล่อยกลับตัวกลับก็ได้หรือศาลอาจจะลงโทษแล้วรอลงอาญาไว้ก็เป็นไปได้เพราะเขาคือเยาวชนอันนี้คือข้อได้เปรียบเรื่องของอายุครับแล้วอย่างเฮโรอีนนะคะทนายเจมส์อย่างเงี้ยจะโดนข้อหาอะไรอะคะเบื้องต้นเนี่ยจะต้องเอามาดูก่อนว่าสิ่งที่เขาครอบครองเนี่ยนะครับคือเขาจะโดนอยู่2 อย่างแหละหนึ่งคือเสพเฮโรอีนนะครับเป็นผู้เสพเนาะอันที่2คือการครอบครองแต่ต้องไปเอาสารบริสุทธิ์มาดูก่อนว่าเฮโรอีนหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงนั้นเป็นเฮโรอีนจริงหรือไม่ต้องดูนี้ก่อนนะเพราะว่าเขาเองตอนแรกเขาเองไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนหรือต่อให้เขาบอกว่าเป็นเฮโรอีนหน้าที่ของตำรวจก็จะต้องส่งสารตรงเนี้ยไปตรวจว่าเป็นเฮโรอีนจริงหรือไม่และสารบริสุทธิ์มันเท่าไหร่การครอบครองสารตรงนี้มันครอบครองเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่อันนี้เป็นขั้นตอนที่ตำรวจจะต้องไปดำเนินการนะแล้วก็ท้ายที่สุดต่อให้ผลออกมาแบบไหนก็ตามแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยนะยังไงเด็กก็ไม่ติดคุกครับเพราะด้วยอายุของเขาน้อยครับ